วันนี้ก็จะมาถึงหัวข้อของสมุนไพรที่ใช้ในที่ใช้ในระบบทางเดินอาหารนะใช้รักษาโรคระบบทางเดินอาหารเป็นเพื่อสมุนไพรที่ประกอบด้วยสารเรซินนะเราเรียนมาแล้วในข้อหนึ่งใช่ไหมสารเรซินจริงปัจจุบันเนี้ยสารเรซินสมัยก่อนเอาก่อนอันนี้ก่อนสมัยก่อนนะเรซินเนี่ยมันเป็นสารที่มันประกอบด้วยสารหลายชนิดรวมกันซึ่งไม่สามารถแยกคลาสสิฟายได้ว่ามันประกอบด้วยสารอะไรเขาก็เลยเรียกรวมๆไอสารที่ไม่สามารถหาองค์ประกอบทางเคมีได้ชัดเจนเนี่ยรวมกันว่าเป็นเรซินนะซึ่งเรซินส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวกยางไม้ต่างๆนั่นเองนะแต่ปัจจุบันเนี้ยเขาสามารถเอาเรซินเนี่ยมาวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีได้แล้วเขาก็จะคลาสสิฟายเรซินออกเป็นกลุ่มต่างๆตามโครงสร้างทางเคมีมันของมันลงไปเลยนะดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยเรซินเนี่ยมันก็เขาก็เลยรู้ว่าไอ้เรซินก้อนเรซินเนี่ยมันอาจจะประกอบด้วยสารเคมีหลากหลายชนิดเลยหลากหลายกลุ่มอาจจะมีฟีนอลิกมีเทอร์ปินนอยมีอัลคาลอยด์บ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกฟีนอลิกกับเทอร์ปินนอยนั่นเองนะลักษณะของเรซินมันก็จะเป็นผลึกนะฮัลโหลได้ยินไหมมันจะเป็นผลึกก้อนมันจะเป็นผลึกลักษณะคล้ายแก้วนะคล้ายแก้วใสแต่มีสีได้นะใสมีสีได้นะเรซินส่วนใหญ่เนี่ยจะละลายในแอลกอฮอล์นะส่วนใหญ่จะละลายในแอลกอฮอล์ได้ดีนะแล้วพวกนี้คุณสมบัติของเรซินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีฤทธิ์เป็นอะไรมีฤทธิ์อะไรฮะมีฤทธิ์อะไรมีฤทธิ์อะไรช่วยกันตอบหน่อยอ่านชีทกันมาแล้วไม่ใช่หรอให้ชีทไปตั้งนานแล้วนะอ่านจบไปกี่เที่ยวแล้วช่วยกันตอบเลยใช่เรซินส่วนใหญ่เนี่ยจะมีฤทธิ์เป็นแอนติเซปติกนะคุณสมบัติของมันก็คือละลายดีในแอลกอฮอล์นะแล้วก็มีคุณสมบัติเป็นแอนติเซปติกแล้วก็อาจจะมีฤทธิ์สติมูแลนต์ก็คือกระตุ้นการบีบตัวของดันทางเดินอาหารส่วนบนนะถ้าเป็นลักษณะ solid form เนี่ยถ้าสมมุติเรากินสมุนไพรที่ประกอบด้วยเรซินอยู่ในรูปของ solid form เนี่ยมันเป็นผงอย่างที่เป็นผงเนี่ยผงเรซินเนี่ยมันจะไปออกฤทธิ์ที่ lower นะพวกนี้มันจะไม่ละลายใช่ไหมเพราะว่าบอกแล้วมันละลายในแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นถ้าเรากินอยู่ในรูปผงเนี่ยไม่ได้กินอยู่รูปของทิงเจอร์เนี่ยกินอยู่รูปผงมันในทางเดินอาหารเราส่วนใหญ่โซเวนต์มันคืออะไรแอลกอฮอล์ไหมฮะเป็นแอลกอฮอล์ป่ะทางเดินอาหารของคุณเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพวกอะไรองค์ประกอบในทางเดินอาหารหรืออาหารที่คุณกินเข้าไปส่วนใหญ่เนี่ยโซเวนต์ที่เข้าไปเนี่ยเป็นพวกอะไรเอาเร็วตอบได้เป็นน้ำใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรซินพวกนี้ละลายไหมถ้าสมมติคนกินอยู่รูปของโซลิดฟอร์มไม่ค่ะไม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะออกฤทธิ์ไหมถ้ามันไม่ละลายอย่างเงี้ยมันจะไม่ละมันจะไม่ออกฤทธิ์เพราะฉะนั้นมันจะไปออกฤทธิ์ก็ต่อเมื่อมันลงไปถึง lower นะlower digestive tract ก็คือชั้นอะไรระบบทางเดินอาหารส่วนล่างก็คือตรงไหนlower digestive tract นี่คือส่วนไหนลงไปเรียนฟิสิโออนาโตมีแล้วส่วนไหนเร็วหรือจบไม่ทันฮะตั้งแต่ลำไส้ใหญ่หรือเล็กตอบเลยเล็กฮะลำไส้อะไรนะตอบดังๆเร็วๆๆไม่ได้ยินพวกนี้ลำไส้อะไรนะลำไส้เล็กเริ่มต้นตั้งแต่ลำไส้เล็กลงไปเนี่ยเขาเรียกว่า lower digestive tract นะตรงนั้นจะมี pH เป็นอะไรละกดหรือดังฮะ pH ต้องรู้แล้วนะนะตั้งแต่ lower ลงไปเนี่ย pH จะเริ่มกลับมาเป็นด่างไอตัวเนี้ยเรซินส่วนใหญ่จะละลายได้ดีในด่างมันก็จะละลายในทางตรงตั้งแต่ลำไส้เล็กมันก็จะเริ่มละลายมันก็จะเริ่มออกฤทธิ์เป็นอะไรฮะเรซินออกฤทธิ์เป็นอะไรเร็วเมื่อกี้เพิ่งตอบกันมาเองมีฤทธิ์เป็นอะไรแอนติเซปติกแล้วก็สปาร์ตโมเลติกใช่ไหมนะมันก็จะมีฤทธิ์ฆ่ากล้ามเนื้อเรียบแล้วแต่ฤทธิ์เด่นๆของมันคือแอนติเซปติกฆ่าเชื้อในทางเดินอาหารนะเพื่อสมุนไพรที่ประกอบด้วยเรซินก็จะมีก้อนมหาหิ่งนะ
อาซาโฟเอติด้านะพืชของมันชื่อว่าเฟอร์ลูล่านะอาซาโฟเอติด้านะแต่ยางที่ได้จากรากของมหาหิงเนี่ยเรียกว่าอาซาโฟเอติด้านะอันนี้ก็ใช้กันอยู่นะแล้วก็มาริงโกมาริงโกฟลาวเวอร์นะก็คืออันเนี้ยดาวเรืองฝรั่งนะอันนี้ก็ใช้กันอยู่นะการดอกจันนะส่วนที่เหลืองพวกเมพวกเมหรือเมอร์เนี่ยแล้วก็เฟรงเกนเซนอะไรพวกนี้ก็มีใช้ตามท้องถิ่นของแต่ละประเทศนะประเทศไทยไม่มีนะอันนี้ผมก็เอามาให้ดูเห็นไหมมันจะเป็นกัมเลซินทั้งนั้นเลยกัมเลซินเอ็กซูเดตผมจะบอกเลยว่าได้จากส่วนได้จากส่วนไหนไว้ด้านหลังนะแล้วก็ชื่อวิทยาศาสตร์นะเห็นไหมดาร์กบาร์ออฟรูทไดบาร์กออฟเดอะรูทนะก็คือเปลือกแห้งของส่วนล่างนะต้นสุดท้ายก็คือมาสติกนะก็คือใช้ส่วนเรซินทั้งนั้นเลยของพืชพวกนี้นะอันนี้ก็คือต้นเฟอร์ลูล่านะอาซาโฟเอติด้านะส่วนที่ใช้ก็เนี่ยยางยางที่ได้จากส่วนรากของมันนะเรซินที่ได้จากส่วนรากของต้นนี้เราก็จะเรียกว่าอาซาโฟเอติด้าหรือชื่อไทยเราก็เรียกว่าก้อนมหาหิงนะเห็นไหมมหาหิงในประเทศไทยเตรียมอยู่ในรูปอะไรนะโซลูชันทิงเจอร์หรืออีลิกเซอร์หรืออะไรเคยเห็นโปรดักต์มันป่ะมหาหิงถ้าไม่รู้จักโปรดักต์นี่แย่แล้วนะทิงเจอร์มหาหิงใช่ไหมนะเห็นไหมบอกไว้แล้วเวลาเรียนเนี่ยจำควบหรือท่องควบไปเลยมันจะได้ง่ายอย่างทิงเจอร์มหาหิงก็จะได้รู้ว่าทิงเจอร์เนี่ยเตรียมอยู่ในรูปโดสเซตฟอร์มทิงเจอร์ซึ่งทิงเจอร์เนี่ยถ้าเตรียมอยู่รูปทิงเจอร์แล้วเนี่ยโซเวนหลักๆของมันก็คืออะไรฮะโซเวนหลักๆของมันก็คืออะไรแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นสารที่เป็นแอคทีฟอินกรีเดียนต์ก็ต้องเป็นพวกที่เป็นไงนอนโพล่าหรือโพล่านอนโพล่าค่อนข้างไปทางนอนโพล่านะคือสารที่ไม่ละลายน้ำพูดง่ายๆคือเป็นสารที่สารแอคทีฟอินกรีเดียนต์จะต้องเป็นสารที่ไม่ค่อยละลายน้ำก็เลยต้องใช้แอลกอฮอล์ช่วยเป็นโคโซเวนช่วยในการละลายนะอันเนี้ยเขาก็จะใช้ดอกมันนะมาริงโกฟลาวเวอร์นะเขาจะใช้ส่วนดอกมันเอามาสกัดได้สารสกัดเอามาอยู่ในรูปของเรซินเหลืองๆซึ่งประเทศไทยก็มีการสกัดเอาเรซินออกมาใช้แต่ไม่ใช่ได้จากมาริงโกฟลาวเวอร์แต่เป็นพืชที่ใกล้เคียงกันต้นอะไรฮะเนี่ยคุณดูปุ๊บเงี้ยคล้ายกับต้นอะไรในเมืองไทยต้นอะไรเร็วที่เอามาร้อยมาลัยร้อยพงมาลัยเวลาหาเสียงดาวเรืองนั่นแหละมีคนเอามาใช้นะเอามาสกัดเรซินแล้วก็เอาไปผสมในสบู่ในผลิตภัณฑ์ที่ต้องการฤทธิ์แอนติเซปติกอ่ะเคยได้ยินไหมสบู่ดาวเรืองเงี้ยนะเขาใส่ดาวเรืองไปเพื่ออะไรนะเพื่ออะไรรักษาสิวนั่นแหละก็คือแอนติเซปติกมันก็จะลงไปช่วยฆ่าอะไรนะฆ่ารักษาพวกสิวอักเสบอ่ะที่มีการติดเชื้ออันนี้ก็พวกเมหรือเมอร์นะที่อ่านกันส่วนที่ใช้ก็คือโอลิโอเรซินที่ได้จากส่วนลำต้นเนี่ยเวลาไปกรีดลำต้นเนี่ยมันจะมียางไหลออกมาเลยพวกเนี้ยกรีดที่ต้นก็จะมียางไหลออกมามีลักษณะเป็นยางแล้วเวลามันแห้งก็จะมีลักษณะเป็นก้อนเรซินมีลักษณะคล้ายแก้วใสภาษาไทยเขาจะเรียกมดหยอบนะเนี่ยมดหยอบเมอร์หรือเมเนี่ยไทยชื่อไทยก็คือมดหยอบอันนี้แฟรงเกนเซนนะอันนี้ก็เป็นกัมเรซินเนี่ยก้อนกัมเรซินของมันก็จะใสๆอยู่ทางมุกคุณเห็นพอยเตอร์กันไหมเห็นพอยเตอร์ที่ผมชี้อยู่ปะไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นค่ะนั่นน่ะแต่ของผมไม่เห็นไงก็แสดงว่าไอตัว MST มันไม่ดีตรงเนี้ยเวลาแชร์ไปแล้วมันจะไม่เห็น power มันจะไม่เห็นพอยเตอร์ที่ผมใช้งานเลยเพราะฉะนั้นคุณก็ดูนะเวลาผมพูดอ่ะทุกอย่างมันโชว์ในสไลด์หมดคุณดูเอาจากในสไลด์ละกันเนี่ยเรซินก็จะอยู่ทางมุมขวาบนนะเนี่ยนะส่วนต้นก็อยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาล่างนะนี้ก็คืออีกต้นหนึ่งของไม้เมืองทองนะอันนี้เรซินของมันจะอยู่ทางขวาล่างนะเป็นก้อนเรซินขาวนวลๆออกเหลืองนะอันนี้ก็เบเบอรี่นะไม้เมืองนอกทั้งนั้นแหละพวกนี้นะให้เอามาดูว่าต่างประเทศเขาใช้กันมีอยู่เนี่ย
ก็คือมีพวกเนี้ยนะแต่ที่ official ก็จะมีแค่อาซาโฟเอติดากับมาริงโกพาวเวอร์นะที่ใช้กันเขาบ่งใช้ของพืชสมุนไพรที่ประกอบด้วยสารเรซินใช้รักษาโรคทางเดินอาหารอะไรบ้างมาดูอันแรกก็คือใช้กับพวกอะไรการอักเสบในช่องปากใช่ไหมเออนะเพราะฉะนั้นคุณไปดูเซอพวกอะไรนะคาเมโลซานพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นสเปรย์ฉีดในช่องปากอ่ะเพื่อมันต้องการฆ่าเชื้อในช่องปากใช่ไหมเออลดการอักเสบแล้วก็ลดกลิ่นปากอะไรพวกนี้คุณไปลองดูพวกนี้จะประกอบด้วยสารเรซินที่ได้จากพืชแล้วมันก็ยังช่วยเกี่ยวกับรักษาการอักเสบในโทสก็คือคอนะลำคออะไรพวกนี้ลงไปแล้วก็ upper digestive tract นะเพราะฉะนั้นมันก็จะรักษาเกี่ยวกับระบบการอักเสบในระบบทางเดินอาหารส่วนต้นด้วยนะ upper digestive tract นะแต่ถ้าอยู่ในรูปของ solid form อยู่ในรูปของผงเนี่ยมันจะไปรักษาที่ lower นะ lower digestive tract นะแต่เพราะฉะนั้นถ้ารักษา upper digestive tract เนี่ยมันจะอยู่ในรูปอะไรฮะ solid หรือ liquid ฮะนะอยู่ในรูป liquid นะเพราะฉะนั้นถ้าทำอยู่ในรูป liquid ก็ต้องทำอยู่ในรูปของอะไรฮะอาจจะทำอยู่รูปทิงเจอร์หรือว่าสเปรย์ที่มันมีแอลกอฮอล์เป็นตัวช่วยช่วยในการละลายคือถ้าคุณใส่เรซินน้อยอ่ะคุณก็ต้องเตรียมอยู่รูปทิงเจอร์ก็เตรียมอยู่ในรูปของสเปรย์ที่มีแอลกอฮอล์ผสมเล็กน้อยแต่ถ้าคุณต้องการให้มันมีความเข้มข้นสูงเนี่ยคุณก็ต้องเตรียมอยู่รูปทิงเจอร์เพราะต้องใช้แอลกอฮอล์เยอะในการละลายมันนะอันที่สองคือใช้พวกลิมฟาดีโนพาร์ตี้นะแล้วก็พวกก็คือโรคเกี่ยวกับโรคระบบต่อมอะไรลิมฟานี่โรคอะไรลิมฟาลิมโฟนี่โรคเกี่ยวเห็นไหมระบบน้ำเหลืองก็คือเกี่ยวพวกอะไรอ่ะพวกระบบภูมิคุ้มกันอ่ะไม่ค่อยดีทำให้ติดเชื้อบ่อยอ่ะเป็นแล้วเดี๋ยวเป็นหายอ่ะรีเคอร์เรนต์อ่ะอินเฟคชันอ่ะติดเชื้อแบบรีเคอร์เรนต์อินเฟคชันอ่ะเพราะฉะนั้นพวกเรซินมันมีฤทธิ์อะไรฮะต้นชั่วโมงไปแล้วมันมีฤทธิ์แอนติเซปติกเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะลงไปช่วยฆ่าเชื้อให้กับร่างกายด้วยอ่ะคือร่างกายยังไงระบบภูมิกันอ่อนแอเกินไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการสารแอนติเซปติกจากภายนอกเข้าไปช่วยฆ่าเชื้อหน่อยนะหน้าวิธีใช้ก็บอกแล้วเนี่ยวิธีใช้นะpreparation ของมันบอกแล้วมันละลายเฉพาะในแอลกอฮอล์นะ only dissolve in alcohol เห็นไหมละลายได้ดีเฉพาะในแอลกอฮอล์เท่านั้นเพียงก็ดูถ้าสมมติต้องการใช้ที่ upper ก็ต้องเตรียมอยู่รูปของทิงเจอร์ใช่ไหมแต่ถ้าใช้ต้องการใช้ที่ lower ก็เตรียมอยู่รูปของ dry extract เพราะฉะนั้นเขาบอกว่า dose form เนี่ยมันเตรียมได้ทั้งทิงเจอร์ก็ได้หรืออยู่ในรูปของ dry extract ก็ได้นะอยู่ที่ว่าเราต้องการให้มันออกฤทธิ์ที่ไหนบริเวณไหนของระบบทางเดินอาหารlong term therapy แนะนำให้ใช้ไหมฮะการใช้เรซินติดต่อเนื่องกันเป็นเวลายาวนานแนะนำให้ใช้ไหมไม่ค่ะไม่เพราะอะไรไม่แนะนำค่ะนั่นแหละไม่แนะนำเพราะอะไรทำไมไม่แนะนำให้ใช้ไอเรซินในเป็น long term therapy ในการใช้ยาวๆไม่แนะนำให้ใช้เพราะอะไรnormal flora จะโดนกำจัดไปด้วยค่ะก็อาจเป็นได้ก็คือมันไปขั้น normal flora สองก็คือมันก็เหมือนแอนติไบโอติกอะใช้พั่มเพื่อนานๆไปไงเกิดอะไรขึ้นดื้อยาค่ะใช่เชื้อก็จะดื้อยาได้เพราะงั้นก็ใช้เมื่อมีความจำเป็นที่ต้องการฆ่าเชื้อแล้วก็รักษาการอักเสบระบบมันเป็นอะไรโอเคนะเพราะงั้นใช้เมื่อมีความจำเป็นนะเรซินต้องการฆ่าเชื้อก็ใช้ถ้าเชื้อหมดไปก็หยุดทันทีนะก็เหมือนกับลูกอมอ่ะลูกอมที่ผสมสารแอนติเซปติกอ่ะใช่ไหมที่โฆษณาในทีวีคุณอมต่อเนื่องดีไหมฮะเอามาอมเป็นลูกอมกินเล่นตลอดทั้งวันทั้งคืนดีป่ะลูกอมที่ผสมแอนติเซปติกอ่ะที่มีโฆษณาในทีวีบ่อยๆไม่ดีนะเพราะฉะนั้นอมเฉพาะช่วงที่มีอาการเจ็บคอมันก็จะลงไปช่วยฆ่าเชื้อได้บ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบหายจากอาการเจ็บคออักเสบแล้วคุณก็ยังไปนั่งกินอย่างตอนอมเล่นต่อเนื่องมันก็เชื้อดื้อยานะถัดไป
ถัดไปคือกลุ่มสมุนไพรที่มีฤทธิ์อะไรละมีฤทธิ์อะไรต่อระบบทางเดินอาหารแอนทาควินโนนนะถัดไปคือสมุนไพรที่มีสารกลุ่มแอนทาควินโนนแอนทาควินโนนมีฤทธิ์เด่นๆคืออะไรเรียนไปแล้วในข้อหนึ่งมีฤทธิ์อะไรตอบเลยเร็วผมเขียนอยู่แล้วเนี่ยมีฤทธิ์อะไรเอ้าช่วยกันตอบเร็วแล้วสักทีนี่ช่วยกันตอบหน่อยนะจะได้รีบๆไปนะเดี๋ยวเสร็จไม่ทันนะวันนี้ต้องจบระบบต่อมน้ำเหลืองเลยไอ้ต่อมโทษๆวันนี้ต้องจบระบบท่อไอ้ระบบน้ำดีเลยนะเมียเดี๋ยวไม่ทันนะเรียนไปแล้วใช่ไหมในข้อหนึ่งแอนทาควินโนนมันจะมีฤทธิ์เป็นยาระบายชนิดไหนกระตุ้นหรือไม่กระตุ้นมันออกฤทธิ์ระบายแบบกระตุ้นหรือไม่กระตุ้นลำไส้มันเป็นสเตมิลันลักซ์ทีฟนะก็คือเป็นสารที่ออกฤทธิ์ระบายโดยกระตุ้นให้ลำไส้บีบตัวหรือใครตัวฮะ บีบหรือใครบีบบีบนะซึ่งตรงข้ามกับแอนตี้สปาร์มแอนตี้สปาร์มโมดิกนะหรือสปาร์มโมเลติกนะตัวนี้เป็นสเตมิลันลักซ์ทีฟแล้วมันต่างจากที่เราเรียนมาแรกๆไอ้พวกนั้นอย่างเช่นเบลลักซ์ทีฟอันนั้นกระตุ้นลำไส้ให้บีบตัวไหมฮะเราเรียนมาแล้วสัปดาห์แรกเลยอ่ะอันนั้นเป็นแค่อะไรเบลลักซ์ทีฟไม่กระตุ้นให้ลำไส้บีบตัวแต่มันช่วยระบายโดยอะไรเพิ่มกากค่ะเพิ่มกากอาหารนะการที่ปริมาณกากอาหารเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็เป็นกลไกไปกระตุ้นร่างกายให้ร่างกายอ่ะขับกากอาหารออกมานะแต่มันไม่มีฤทธิ์ไปกระตุ้นลำไส้ใหญ่ให้บีบตัวเหมือนสารกลุ่มแอนทาควินโนนนะมันต่างกันตรงนี้นะเบลมันแค่เพิ่มปริมาณปริมาณอุจจาระนะแต่ไอตัวเนี้ยไม่ว่ามีอุจจาระหรือไม่มีถ้าคุณกินสมุนไพรที่มีแอนทาควินโนนลงไปเป็นไงไม่ว่าคุณจะไม่กินผักผลไม้กินอะไรเลยหรือว่าคุณไม่มีอุจจาระในลำไส้เลยคุณกินแอนทาควินโนนลงไปเนี่ยเป็นไงลำไส้ก็เป็นไงบีบไหมบีบป่ะฮะเอาเร็วตอบถ่ายไหมถ้าสมมติในร่างกายคุณไม่มีกากแต่คุณไปกินสมุนไพรที่มีแอนทาควินโนนเนี่ยคุณก็จะมีการขับถ่ายไหมมีเปล่าเร็วไม่มีค่ะเอ้าทำไมไม่มีอ่ะมันก็มีนะแต่มันจะมีอะไรออกมาไหมมันจะไม่มีอุจจาระออกมามันจะไม่มีอุจจาระออกมาเพราะมันไม่มีกากอาหารแต่คุณไปกินแอนทาควินโนนสมุนไพรที่ประกอบด้วยแอนทาควินโนนเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นให้ลำไส้บีบตัวเพราะคุณก็จะมีการเหมือนแบบอยากเข้าห้องน้ำอ่ะแต่ถ่ายไม่มีอุจจาระออกเพราะคุณไม่ได้กินกากใยอาหารเลยแล้วมันก็จะปวดมวนท้องมากๆนะอันนี้คนลดความอ้วนอ่ะชอบซื้อมากินใช่ไหมที่แต่ก่อนเขาโฆษณาในทีวีใช่ไหมชาผสมมะขามแขกชาอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ดันไม่ไปกินอาหารไม่ไปกินอาหารที่มีกากอาหารน่ะแล้วก็กินพวกนี้ลงไปมันก็ทรมานแหละมันก็จะบีบทุรนทุรายแต่แบบถ่ายไม่มีอะไรถ่ายออกมาแต่ลำไส้ก็บีบตัวไปเรื่อยๆนะมันก็อันตรายนะกระตุ้นบ่อยๆมันก็เกิดถ้าลำไส้ถูกกระตุ้นบ่อยๆมันจะเกิดอะไรตามมาฮะแล้วก็จะเป็นโรคทางเดินอาหารตามมาเร็วถ้าผนังลำชั้นมิวโคซ่าถูกกระตุ้นด้วยแอนทาควินโนนบ่อยๆเกิดอะไรจะเกิดอะไรตามมาเอาแรกๆก่อนแล้วไล่ไปจนรุนแรงเอาแบบซอฟๆแล้วไล่ไปหารุนแรงแล้วฮะถ้าผนังลำไส้ถูกกระตุ้นบ่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นอินอะไรฮะเอาจะจบ GI tag แล้วนะจริงๆ anatomy physiopatho ก็ผ่านไปแล้วก็ต้องตอบได้แล้วถ้ากระตุ้นชั้นมิวโคซ่าบ่อยๆมันก็จะเกิดอะไรขึ้นอินเฟรมถูกไหมเกิดอินเฟรมถ้าสมมุติผนังลำไส้เกิดการอินเฟรมมากๆ มันก็เกิด irritable bowel syndrome หลังจากอินเฟรมมากๆมันก็จะทำให้เกิดอะไรตามมานะกลไกเกี่ยวกับการอักเสบเนี่ยเวลาเกิดอินเฟรมแล้วอะไรรุนแรงถัดจากอินเฟรมขึ้นมาก็เกิดอะไรขึ้นมะเร็งเกิดแผลค่ะอัลเซอร์ก่อนอย่าเพิ่งข้ามขั้นนะเกิดอัลเซอร์ขึ้นมาแล้วถ้าอัลเซอร์มันขยายใหญ่คือร่างกายฮิวเอาเซอร์โดยฮิวมันแล้วมันหยุดอยู่แค่ตรงนั้นมันก็จะเป็นอะไรฮะเหมือนกับคุณเป็นแผลเป็นอ่ะเห็นไหมเวลาร่างกายฮิวปุ๊บมันหยุดตรงแค่ว่ามันฮิวแผลเรียบร้อยแล้วมันก็จะเกิดเป็นแผลเป็นใช่ไหม
ผลเป็นซึ่งมันมีลักษณะเหมือนกับทูเมอร์ไงเป็นก้อนขึ้นมาถูกไหมซึ่งอันตรายไหมทูเมอร์มันก็ยังไม่อันตรายใช่ไหมแต่ถ้าทูเมอร์นั้นน่ะมีการแบ่งตัวแบบไม่หยุดยั้งอ่ะมันก็จะกลายเป็นอะไรฮะเอาเร็วตอบได้แล้วเออแคนเซอร์นะเห็นไหมเออเนี่ยวิวัฒนาการของโรคมะเร็งเรียนยังเนี่ยเออเรียนแล้วแย่งกันตอบหน่อยเออนะตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรตอบมาแต่นี่ก็ถูกหมดนะเพียงแต่ว่าข้ามกระโดดสเต็ปไปหน่อยเออก็ตอบถูกกันหมดเพราะฉะนั้นเป็นไงสมุนไพรที่ประกอบด้วยสารแอนทาควินอนควรใช้ระยะต่อเนื่องระยะยาวหรือควรใช้เวลาสั้นๆพอสั้นๆเออช็อตเทอมเท่านั้นนะใช้เมื่อจำเป็นช็อตเทอมใช้เมื่อจำเป็นแล้วใช้เป็นลาสช้อยของการใช้เลือกวิธีการอื่นๆด้วยซ้ำเขาก็คือใช้เบลสตีฟใช้มิวซิเลตใช้อะไรไปก่อนแล้วถ้าเกิดมันยังไม่ถ่ายเนี่ยให้เอาแอนทาควินอนเป็นลาสช้อยนะเนี่ยเขาบอกว่าใช้เมื่อใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์ระบายอย่างอื่นเนี่ยใช้แล้วไม่ได้ผลก็ให้เลือกอันนี้เป็นทางเลือกถ่ายละกันนะแล้วเวลาใช้ก็ต้องใช้แบบช็อตเทอมนะกินปุ๊บถ่ายปุ๊บหยุดเลยอย่าไปกินแบบต่อเนื่องทุกวันเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าควรจะหาถ้าจะต้องการใช้ระยะยาวเนี่ยก็ต้องหาสมุนไพรที่มันค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ค่อยๆลดไอแอนทาควินอนลงจนเลิกใช้ไปแล้วก็ใช้เป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ระบายอย่างอื่นอย่างเช่นเป็นเบลสตีฟเนี่ยกินนานๆได้ไหมเบลสตีฟกินนานๆได้เปล่าไม่ค่ะได้ได้เปล่าไม่เบลสตีฟกินนานๆไม่ได้เพราะอะไรจะลดการดื่มของสารอาหารค่ะคือเบลสตีฟอ่ะกินต่อเนื่องยาวนานได้แต่คนที่ขาดสารอาหารไม่ควรนะเข้าใจไหมจริงๆไม่งั้นอย่างเงี้ยคนกินผักผลไม้ทุกวันคุณก็แย่สิเข้าใจปะคือไอ้เบลสตีฟเนี่ยกินต่อเนื่องนานๆได้เบลสตีฟพูดง่ายๆก็คือพวกผักผลไม้ที่เรากินกันอยู่ทุกวันแหละจัดเป็นเบลสตีฟชนิดหนึ่งเรากินต่อเนื่องระยะยาวได้แต่เราไม่ควรกินปริมาณมากจนเกินไปแล้วถ้าคนนั้นน่ะเป็นประเภทขาดสารอาหารน่ะคือกินอาหารไม่ครบ5หมู่แต่เป็นเน้นกินผักผลไม้เยอะๆเงี้ยมันก็อาจจะทำให้ขาดสารอาหารก็เบาๆลงหน่อยกินให้มันสมดุลน่ะพูดง่ายๆนะแต่กินผักผลไม้ต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานได้แต่ไม่ควรเยอะเกินไปจนไปดูดซับสารอาหารอื่นนะทำจนทำให้ขาดสารอาหารนะเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าวิธีการเลี่ยงนะให้อัลเทอร์เนทีฟก็คือวิธีการเลี่ยงแอนทาควินอนเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปใช้เป็นพวกไฟเบอร์เห็นไหมตัวสีแดงดูตัวสีแดงให้ไปใช้พวกพืชสมุนไพรที่เป็นไฟเบอร์เบลสตีฟแทนนะหรือไปใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์กระตุ้นการบีบของน้ำดีก็ได้นะพวกเฮปาติกแอนไบเลลี่เรมิดี้ก็คือสมุนไพรที่ไปฤทธิ์มีฤทธิ์ไปกระตุ้นการสร้างน้ำดีแล้วก็ขับน้ำดีออกมาพอน้ำดีเนี่ยถ้าขับออกมาแล้วมันมีฤทธิ์ระบายหรือมีฤทธิ์ลดการระบายน้ำดีเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรเป็นยาระบายหรือเป็นยาแก้ท้องเสียนะน้ำดีเนี่ยมีฤทธิ์กระตุ้นลำไส้หรือทำให้ลำไส้คลายตัวเรียนไปแล้วฟิสิโออนาโตมีนะน้ำดีที่ร่างกายเราสร้างขึ้นเนี่ยเร็วเดี๋ยวมันต้องไปเรียนในสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ต่อระบบน้ำดีนะคุณต้องตอบนะเพราะงั้นตอบตอนนี้ก่อนเลยน้ำดีมีฤทธิ์กระตุ้นให้ลำไส้บีบตัวหรือคลายตัวเอ้าตอบมีแค่2ช้อยเอง มั่วมาก่อนก็ได้เอาเร็วตอบเร็วเอ้าบีบค่ะใช่มันจะช่วยน้ำดีเนี่ยมันจะช่วยการบีบตัวของทางไอ้ลำไส้ได้ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนกินสมุนไพรที่มันไปมีผลกระตุ้นการสร้างและการบีบตัวของน้ำดีเนี่ยมันก็จะทำให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติเห็นไหมคนที่น้ำดีไม่เป็นปกติเนี่ยมันก็จะมีผลทำให้เกิดอาการท้องผูกได้นะน่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นระบบทางเดินอาหารเนี่ยต้องสมดุลจริงๆนะสมดุลแล้วคนไม่ต้องไปกินยาเลยสุขภาพเริ่มต้นตั้งแต่ลำไส้ดีนะสุขภาพมันจะดีมากนะแล้วเขาก็บอกให้เอาสมุนไพรพวกนี้ผสมไม่ใช่เอามาผสมทีเดียวนะหมายว่าเรากินแบบผสมผสานให้มันบาลานซ์มันก็จะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายดีแล้วพยายามใช้แอนทาควินอนให้น้อยหน่อยนะหรืออาจจะไปใช้เป็นพวกวอลาไทล์สปาร์ทโมเลติกก็ได้นะ
มันก็จะช่วยได้ถ้าเป็น volatile spasmolytic มันก็สำหรับพวกท้องผูกที่เกิดจากมีอาการบีบมากเกินไปนะคือบีบแล้วไม่คลายอ่ะมันก็จะทำให้เกิดการท้องผูกได้นะสมุนไพรที่ประกอบด้วยสารแอนทาควินอนเรียนไปแล้วใช่ไหมในค็อกหนึ่งตอบได้เลยเอ้าทำไมสไลด์มันโดดไปโดดมายาดำเห็นไหมยาดำได้จากต้นอะไรจากส่วนไหนของต้นอะไรตอบเร็วเอาแย่งกันหน่อยเร็วจะได้รีบๆไปยาดำของยาว่านหางจระเข้ค่ะใช่เป็นยางที่ได้จากใบของว่านหางจระเข้นะส่วนไหนส่วนเปลือกใบหรือเนื้อในของใบฮะมันคนละส่วนนะยางเนี่ยต้องบอกให้ถูกว่าได้จากเปลือกใบว่านหางจระเข้หรือเนื้อในของใบว่านหางจระเข้จากส่วนไหนเร็วส่วนเปลือกใบเปลือกใบนะถูกต้องส่วนเปลือกใบนะเพราะว่าถ้าเนื้อในของใบว่านหางจระเข้อะจะไม่ใช่เป็นยาระบายนะจะใช้เป็นยาอะไรถ้าเนื้อในของใบว่านหางเข้ใช้เป็นยาอะไรซึ่งเป็นวุ้นใสๆอ่ะนั่นน่ะใช้รักษาอะไรแผลอะไรแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะนะบางคนตอบมาแต่เสียงไม่ได้ยินไงแสดงว่าเอาไอ้เนี่ยเฮดโฟนในตรงช่องที่เป็นไมโครโฟนอ่ะจ่อปากหน่อยเวลาพูดหรือว่าไปเซตตรงไมโครไปเซตในไมโครโฟนในเครื่องอ่ะให้มันเสียงดังหน่อยผมจะได้ยินนะไม่งั้นบางคนตอบมาผมไม่ได้ยินอ่ะนะอาจจะแย่งกันตอบอยู่นั้นเนี่ยแต่แบบพอดีคุณเซตไม่ได้เซตไมโครโฟนเลยไม่ได้ยินอันที่สองคือกดน้ำเต้านะที่ดอกจันนี่คือใช้กันอยู่นะที่มีการใช้กันแล้วก็อยู่ในยาแผนปัจจุบันนะหรืออยู่ในพวกบัญชียานะกดน้ำเต้าหรือลูบาบนะอันนี้อยู่ในยาแผนปัจจุบันด้วยนะไม่ใช่ยาแผนไปอยู่ในอยู่ทั้งในยาแผนปัจจุบันแล้วก็ยาแผนโบราณถ้าในยาแผนโบราณที่ผสมกรดน้ำเต้าคือยาอะไรเร็วช่วยกันตอบหน่อยสิมีช้อยก็ได้ยาธาตุน้ำแดงยาธาตุน้ำขาวยาธาตุน้ำเขียวยาธาตุน้ำเหลืองสี่ช้อยยาธาตุน้ำแดงค่ะยาธาตุน้ำแดงนะมีกรดน้ำเต้านะเห็นไหมมีน้ำเขียวกับน้ำเหลืองป่ะ เรียนมามีน้ำเขียวน้ำเหลืองไหมใครเปิดสปีกเกอร์ใครเปิดลำโพงอ่ะเสียงผมกล้องกลับมาอย่าเปิดสปีกเกอร์นะเปิดถ้าจะเปิดก็เปิดให้เบาหน่อยเสียงมันกล้องกลับมานะบอกแล้วบอกให้ใช้เฮดเซตอ่ะเฮดเซตอ่ะมันจะเฮดเซตที่เสียบกับหูคุณเลยอ่ะลำโพงที่เสียบกับหูคุณเลยน่ะนั่นน่ะมันจะไม่กล้องนะโกรดน้ำเต้าอ่ะอยู่ในยาธาตุน้ำแดงทำไมยาธาตุน้ำแดงถึงมีสีแดงแสดงว่าแอนทาควินอนในยาธาตุน้ำแดงอยู่ในรูปฟรีฟอร์มหรือซอฟฟอร์มนะเรียนไปแล้วแอนทาควินอนเร็วเร็วเร็วฮะฟรีฟอร์มหรือซอฟฟอร์มถ้าลืมก็มั่วมาก่อนเร็วจะได้รีบไปอยู่ในรูปซอฟฟอร์มถูกไหมแอนทาควินอนถ้าในรูปซอฟฟอร์มมันจะมีสีแดงแต่ถ้าอยู่ในรูปฟรีฟอร์มมันจะมีสีอะไรสีม่วงม่วงน้ำเงินนั่นมันคือสารอะไรสารแอนโทไซนินนะถ้ากดอันนั้นคือกดอาจจะมีสีแดงถ้าด่างอาจจะมีสีน้ำเงินอันนั้นคือสารแอนทาควินอนโทษสารแอนโทไซนินแต่อันเนี้ยแอนทาควินอนมันจะอยู่รูปฟรีฟอร์มจะมีสีเหลืองถ้าซอลฟอร์มมันจะมีสีแดงเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าอยู่รูปฟรีฟอร์มแอนทาควินอนฟรีฟอร์มละลายน้ำไหมละลายน้ำไหมฟรีฟอร์มของแอนทาควินอนละลายน้ำไหมมันจะไม่ละลายน้ำถูกไหมเพราะฉะนั้นยาธาตุน้ำแดงมันเป็น water solution มันเป็นน้ำอะไรอะยาน้ำอ่ะมันเป็นยาน้ำอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำแอนทาควินอนให้อยู่รูปซอลฟอร์มเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นยาธาตุน้ำแดงมีสีแดงเข้าใจยังมันมียาธาตุน้ำเหลืองนะถ้ายาธาตุน้ำเหลืองมันต้องทำให้อยู่รูปของ non polar ที่สามคัสคาราสักดาเปลือกของต้นคัสคาราสักดาอันนี้ก็คือจะอยู่ในอะไรยาแผนปัจจุบันนะพวกอะไรเรียนไปแล้วนะคัสคาราสักดายาแผนปัจจุบันมีนะเนี่ยอยู่ในยาแผนปัจจุบันนะไปดูนะเรียนยังยาแผนปัจจุบันเรื่องยาระบายอ่ะเรียนยัง
หรือยังก็ไม่รู้ใช่ไหมเลยไม่ตอบกันแฟงกูล่าบาร์เปลือกของต้นแฟงกูล่านี่ก็อยู่ในยาแผนปัจจุบันนะเยลโล่ด็อกรูสนะอันนี้ก็คือยาดำนะก้อนเนี้ยยางที่ได้จากเปลือกของใบว่านหางจระเข้เห็นไหมเวลาไหลมามันสีเหลืองแสดงว่ามันอยู่รูปฟรีฟอร์มเนี่ยแล้วเวลามันโดนลมมันถูกออกซิไดซ์แห้งเป็นก้อนมันจะเป็นมีลักษณะเป็นก้อนสีดำนะอันนี้ก็คือต้นกดน้ำเต้านะส่วนที่ใช้ก็คือใช้ไอตัวไลโซมของมันนะรูทหรือไลโซมของมันรูEnglish name ของมันก็คือรูบาบนะอันนี้คาสคาร่าบาร์ก็คือใช้ส่วนเปลือกของต้นคาสคาร่าเนี่ยอยู่ทางมุมขวาบนนะนะอันนี้จะมาเอามาสกัดสารแล้วก็สแตนดาร์ดไดซ์ให้ได้สารสำคัญแล้วก็ประกอบอยู่ในยาแผนปัจจุบันคุณไปดูนะยาแผนปัจจุบันที่ใช้ในการขับถ่ายเรียนยาแผนปัจจุบันในอะไรอะคลินิกฟาร์มาโคต้องตอบให้ได้นะถ้าอาจารย์เขาถามอะว่าไอยาชนิดนี้ได้มาจากสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่มียาแผนปัจจุบันนะต้นเยลโล่ด็อกรูทเนี่ยยังไม่มียาใช้ส่วนรากของมันไม่มียาแผนปัจจุบันแต่เป็นใช้ในท้องถิ่นต่างประเทศใช้กันอยู่ส่วนในประเทศไทยสมุนไพรที่ประกอบด้วยสารแอนทาควินอนที่อยู่ในงานสารสมุนฐานแนะนำให้ใช้มีอะไรบ้างไหมใบขี้เหล็กใบขี้เหล็กไม่เป็นยาระบายเพราะมันมีสารอะไรสารอะไรฮะ ตอนนี้เรียนอยู่ในกลุ่มสารอะไรเนี่ยตอบเลยคำตอบง่ายไปไงก็คือมันมีสารแอนทาควินอนใช่เห็นไหมเวลาคุณกินแกงขี้เหล็กอ่ะแกงขี้เหล็กเวลาเขาใส่กะทิอ่ะกะทิมันจะออกอะไรสีอะไรสีอะไรถ้าเขาไม่ใส่ขมิ้นลงไปนะมันก็จะเห็นว่ามันมีสะเหลืองๆนะเห็นไหมมันเป็นอาจจะเป็นสีเหลืองๆของแอนทาควินอนในใบขี้เหล็กก็ได้แต่ว่ามันอยู่รูปฟรีฟอร์มหรือซอฟฟอร์มฮะแล้วมันละลายอยู่ในกะทิด้วยซึ่งกะทิเป็นนอนโพลาร์ถูกไหมนะเห็นไหมเวลาเรียนเสร็จแล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันมันจะคล่องแล้วมันจะแทบจะไม่ต้องไปนั่งจดจำแล้ววะเวลาคุณเห็นปุ๊บคนก็อธิบายได้เฮ้ยเนี่ยแกงขี้เหล็กไอ้ส่วนที่เป็นกะทิมันเหลืองๆเนี่ยมันเกิดจากสารแอนทาควินอนในรูปของฟรีฟอร์มนะทำให้มันมีสีเหลืองๆหน่อยใช่ไหมเนื้อในฝักคูณนะอันนี้สมุนไพรในงานสารสมุนฐานเยอะเลยนะงานสารสมุนฐานเนี่ยที่สมุนไพรในงานสารสมุนฐานที่ใช้เป็นยาระบายซึ่งประกอบด้วยสารแอนทาควินอนเนี่ยมีอยู่หลายชนิดนะอันที่3มีใบชมเห็ดเทศอันที่4ใบมะขามแขกมะขามแขกนี่ก็อยู่ในยาแผนปัจจุบันไหมนะมะขามแขกเนี่ยอยู่ในยาแผนปัจจุบันเปล่าอยู่ในยาแผนปัจจุบันที่ชื่อว่าอะไรฮะเซนอะไรเนี่ยมันเอามาจากชื่ออังกฤษเนมของมันอะเซนนามาตั้งเป็นชื่อยาแผนปัจจุบันก็คือเซนอะไรเซนเร็วๆแย่งกันตอบหน่อยเดี๋ยวอาจารย์ทางคลินิกจะน้อยใจนะเซนอะไรเซนโนอะไรเรียนยาระบายยังเนี่ยเพราะคุณเรียนยาระบายยังในฟาร์มาโคคลินิกอะเรียนยังตอบหน่อยเร็วเงียบเรียนเปล่าไปหาเองแล้วนะถ้าเงียบอย่างนี้จะไม่บอกแล้วนะถ้าคุณบอกมาบางทีจะช่วยตอบไหมตอบหน่อยว่ามันชื่อยาอะไรบ้างแต่คนเงียบอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้นะไม่ตอบแล้วมาถัดมาอายาไทยนะยาแผนไทยก็จะมียาธรณีสันตะคาดอีกส่วนยาพัฒนาจากสมุนไพรก็จะมียาชมเห็ดเทศแล้วก็ยามะขามแขกนะเห็นไหมมีดอกจันนะพวกนี้ใช้กันนะเดี๋ยวใครส่งเข้ามาแป๊บนึงใครถามอะไรมาเซนโนไซเซนโนไซมันชื่อสารเคมีนะแต่ชื่อผลิตภัณฑ์มันก็คือเซนโนคอร์ดนะเซนโนคอร์ดนะใครที่ไม่สามารถใช้สปีกเกอร์หรือไมโครโฟนได้เนี่ยก็ตอบเข้ามาทางนี้ละกันนะ
นะยกมือแล้วก็พิมพ์เข้ามาเดี๋ยวผมจะได้ดูนะส่วนใครที่ใช้เฮดเซตอ่ะก็ตอบเข้ามาได้เลยเสียงมันจะไม่ก้องนะอันนี้คือใบขี้เหล็กนะขี้เหล็กนอกจากเป็นยาระบายแล้วมันยังมีฤทธิ์อะไรมันอยู่ในบัญชียาจากสมุนไพรแล้วก็สมุนไพรในงานสารสมุนไพรด้วยนะใบขี้เหล็กเนี่ยใบขี้เหล็กนอกจากใช้เป็นยาระบายแล้วมันยังมีคุณสมบัติทำให้มีคุณสมบัติเป็นยาอะไรอีกทำให้ง่วงใช่เป็นยานอนหลับชนิดอ่อนๆ นะนะไม่ใช่ยาทำให้ง่วงนะตอบชื่อกลุ่มสารตอบว่ายานอนหลับหรือยาระงับประสาทนะเป็นพวกซีเดทีฟนะซีเดทีฟดับยาระงับประสาทหรือยานอนหลับนั่นเองนะนะแต่คนที่ติดยานอนหลับแล้วเนี่ยมาใช้ตัวนี้อาจจะไม่ได้ผลนะหรือได้ผลน้อยเพราะฉะนั้นต้องอย่าติดยานอนหลับแล้วมากินแกงขี้เหล็กเนี่ยก็จะดีนะกลางคืนหลับสบายเช้าก็ถ่ายโอ้ชีวิตแฮปปี้แล้วก็กินใหม่ได้นะนอนไม่หลับถ่ายไม่ออกเช้าจะกินลงไหมก็กินไม่ลงชีวิตอับเฉานะเพราะนอนหลับเช้าถ่ายได้นะโอ้มื้อเช้านี่แฮปปี้เอนจอยอีตติ้งเลยนะถัดมาก็คือต้นอะไรเนี้ยในมอเรามีไหมต้นเนี้ยมีเปล่าเร็วเดินในมออ่ะต้นไม้เยอะแยะเลยหัดชมนกชมไม้ซะบ้างนะว่ามันมีต้นอะไรมีสมุนไพรอยู่หลายต้นนะมีไหมในมอช่วยตอบมีนะเนี่ยเวลาหน้าร้อนออกดอกเต็มเลยแล้วเวลาหน้าฝนหน่อยก็จะเกิดฝักห้อยเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นใครที่ท้องผูกบ่อยๆก็ไปเดินเก็บฝักเอาละกันเก็บให้ถูกนะใช้ผลสุกหรือผลดิบเนื้อในฝักคูณเนี่ยบอกแล้วฮะเวลาคุณจะไปเก็บฝักเพื่อเอามาใช้เป็นยาระบายเนี่ยใช้ฝักที่มันอ่อนหรือฝักแก่ฮะเอาตอบเร็วมีแค่สองช้อยเองอ่อนกับแก่เร็วจะได้รีบไปฝักอ่อนหรือฝักแก่ฮะใช้ฝักแก่นะเอาฝักแก่ที่มันดำๆนะอย่าไปเอาฝักเขียวๆนะเขียวๆโหยมันไม่มีสารนะเอาฝักแก่ดำๆเวลาแกะออกมาเนื้อข้างในมันจะคล้ายกับเนื้อมะขามอ่ะเพราะนี่เป็นพืชวงเดียวกันกับมะขามนะนะมันจะเนื้อแบบสีน้ำตาลดำๆเลยนะคุณก็เอาเนื้อตัวนั้นไปชงน้ำร้อนแล้วกินก็ค่อยๆปรับโดสเอาว่ากินแล้วมันรู้สึกเริ่มมีอาการถ่ายท้องก็เอาแค่นั้นแหละแล้วก็กินปุ๊บถ่ายท้องก็หยุดเลยนะไม่ใช่โอ้กินดีมากเลยกินแล้วถ่ายท้องแบบโอ้เล่นลอดต่อเนื่องทุกคืนเลยดีไหมกินต่อเนื่องได้ไหมได้เปล่าสมุนไพรที่ไม่ได้นะไม่งั้นเดี๋ยวลำไส้มันดื้อนะแล้วมันเกิดอินเฟลมขึ้นมาแล้วอินเฟลมก็ต่อเนื่องยาวไปเรื่อยๆจนสุดท้ายลงด้วยแคนเซอร์นะนะอันนี้ก็คือชมเห็ดเทศใช้ส่วนไหนชมเห็ดเทศใช้ส่วนไหนเร็วตอบเร็วๆๆใบเนี่ยก็บอกแล้วไงใบชมเห็ดเทศนะเห็นเปล่าส่วนฝักคูณก็ใช้ส่วนฝักนะเนื้อในฝักคูณนะมะขามแขกใช้ส่วนไหนน่ะเห็นไหมอยู่มุมขวาล่างนะนอกจากใบแล้วก็ใช้ฝักได้นะฝักและใบของมะขามแขกใช้ได้สองส่วนindication เขาบ่งใช้ของพืชสมุนไพรที่ประกอบด้วยสารอันธาคโนนก็บอกแล้วใช้กับพวกอะไร atonic constipation ก็คือลำไส้ที่ท้องผูกเนื่องจากลำไส้บีบตัวมากหรือไม่บีบตัว atonic เนี่ยบีบหรือไม่บีบ atone อะไรคุณเรียนไม่บีบค่ะนะเรียนลากไออะไรนะ medical term แล้วคนต้องตอบได้แล้วนะพวกนี้เป็น medical term ทั้งนั้นเลยนะอะโทนไงแปลว่าลำไส้ไม่บีบตัวเลยนะใช้สำหรับอาการท้องผูกเนื่องจากลำไส้ไม่บีบตัวเพราะสารแอนทาคินอนมีฤทธิ์ทำให้มีฤทธิ์กระตุ้นลำไส้ให้บีบเปล่าบีบตัวหรือไม่บีบตัวฮะนะไม่ตอบมีฤทธิ์กระตุ้นลำไส้ให้บีบตัวนะถ้าไม่ตอบก็ไปแล้วนะสนใจแล้วนะเดี๋ยวไม่ทันอ้าวสมุนไพรข้อห้ามใช้ของสมุนไพรที่ประกอบด้วยสารแอนทาคินอนห้ามใช้ก็คือเขาบอกว่าห้ามใช้กับพวก constipation associated with bowel irritability หมายความว่าไงห้ามใช้กับอาการท้องผูกที่เกิดจากลำไส้ใช่ไหมอาการท้องผูกที่เกิดจากโรคลำไส้แปรปรวนที่มีอาการบีบตัวมากเกินไปอ่ะนะห้ามนะ
นะแล้วก็พวกbowel disease โรคอะไรโรคในทางโรคในลำไส้เนี่ยห้ามใช้นะเพราะว่าตัวนี้คือถ้าคุณมีโรคทางลำไส้อยู่แล้วเนี่ยมันลำไส้มันบอบช้ำอยู่แล้วคุณไปกินตัวนี้ลงไปมันยิ่งบีบตัวไงเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้ได้เฉพาะคนที่ลำไส้ปกติและมีอาการท้องผืดเท่านั้นนะห้ามใช้ในคนไข้ที่แบบมีโรคลำไส้อะแล้วไปใช้อ่ะโรคลำไส้แล้วมันคือมันมีโรคประจำมันอยู่แล้วอ่ะคือโรคลำไส้แล้วไปใช้ตัวนี้มันยิ่งบีบมันยิ่งทรมานนะอันที่สามคืออันนี้ชัดเจนมากถ้าท้องเสียอยู่แล้วไปกินได้ไหมถ้าท้องเสียแล้วไปกินได้นี่แล้วเป็นเภสัชกรที่ติงตองมากนะจะแนะนำซีสัวแล้วอ้าวนะแอปพลิเคชันวิธีใช้ถ้าใช้ในโดสขนาดที่มีลิตรละบายคือ laxative dose เนี่ยให้กินกี่ครั้งต่อวันฮะ laxative dose เนี่ยแสดงว่าขนาดยาสูงหรือต่ำขนาดยาสูงมากเลยนะ laxative dose คือขนาดที่ทำให้ระบายเนี่ยให้กินแค่ครั้งเดียวควรจะเป็นมื้อเย็นหรือก่อนนอนด้วยซ้ำนะมื้อเย็นหรือก่อนนอนนะแต่ถ้าเป็น low dose lower dose ก็คือขนาดยาที่ต่ำกว่าลิตรละบายเนี่ยก็ให้แบ่งกินเป็น3มื้อก็ได้เช้าเที่ยงเย็นหรือเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนเพื่อเพิ่มโทนของลำไส้แค่นั้นน่ะคือคนบางคนลำไส้ขี้เกียจมากไม่บีบเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะแบ่งกินเป็น3มื้อเพื่อไปกระตุ้นให้ลำไส้บีบตัวทีละน้อยมันจะได้ไม่ปวดบนท้องนะเพราะถ้าไปเอาแบบ laxative dose เลยเนี่ยบางคนเนี่ยปวดมวนท้องมากบางคนลำไส้นี่แบบแหม sensitive มาก innocent เวลาเจอ laxative dose เนี่ยหูบีบตัวรุนแรงจนแบบทรมานปวดปิดท้องอะไรเงี้ยเพราะงั้นก็กิน lower แล้วกันกินโดสที่ต่ำกว่า laxative dose แบ่ง laxative dose ออกเป็น4ส่วนอ่ะแล้วก็กินเช้าเที่ยงเย็นเพื่อเพิ่มโทนของลำไส้ให้ค่อยเป็นค่อยไปบีบทีละเล็กละน้อยlong term therapy เป็นไงการใช้ระยะยาวดีไหมห้ามใช้นะบอกแล้วนะเนี่ย formally contraindicated ก็คือโดยทั่วไปแล้วจะไม่แนะนำนะห้ามเลยแหละห้ามใช้อย่างลองเทอมสุดท้ายสมุนไพรที่ประกอบด้วยสารกลุ่มอะไรสุดท้ายแล้วสารขมที่มีฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหารนะสมุนไพรที่ประกอบด้วยสารขมเนี่ยพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหารเกือบทั้งหมดเลยนะนะ entirely นะพวกนี้มันกินเข้าไปปากคุณก็มีรับรสขมได้แล้วมันลงไปมันจะมีต่อมรับรสขมเกือบทั่วไปในระบบทางเดินอาหารนะพูดง่ายๆนะสารสมุนไพรที่ประกอบด้วยสารขมเนี่ยฤทธิ์เด่นๆของมันก็คือเป็นโคลอลิสติกคือฤทธิ์อะไรเดี๋ยววันนี้ก็ต้องเรียนแล้วเพราะชีทให้ไปแล้วคุณต้องอ่านจบแล้วโคลอลิสติกคือสมุนไพรที่มีฤทธิ์อะไรตอบเร็วเร็วๆไม่ตอบไปแล้วนะเร็วกระตุ้นสร้างกระตุ้นการสร้างด้วยไหมกระตุ้นการสร้างน้ำดีด้วยไหมฮะโคโลลิสติกความหมายของมันคือกระตุ้นการสร้างน้ำดีไหมเอาเร็วช่วยตอบหน่อยใครที่ตอบไปแล้วอ่ะโคโลลิสติกไม่เหรอฮะเอาเร็วไม่เหรอเสียงสูงแล้วนะ เปลี่ยนเร็วโคโลลิสติกไหมโคโลลิสติกคือสมุนไพรที่มีฤทธิ์กระตุ้นการสร้างน้ำดีแล้วและช่วยขับน้ำดีด้วยไหมนะกระตุ้นการสร้างน้ำดีแหละและช่วยขับน้ำดีด้วยนะโคโลลิสติกเนี่ยจะเป็นสมุนไพรที่กระตุ้นการสร้างน้ำดีที่ตับแล้วก็กระตุ้นการขับน้ำดีที่ถุงน้ำดีด้วยนะเพราะมันจะออกฤทธิ์สองอย่างเขาเรียกว่าโคโลลิสติกนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าคนกินอาหารอาหารหรือสมุนไพรที่มีรสขมเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการสร้างและการขับน้ำดีพวกนี้ออกมาปุ๊บมันจะทำช่วยอะไรน้ำดีเนี่ยช่วยในการอะไรช่วยย่อยอาหารไหมน้ำดีเนี่ยช่วยในการย่อยอาหารเพราะฉะนั้นย่อยอาหารได้ดีคุณก็เป็นไงกินอาหารดีไหมกินอาหารได้อร่อย enjoy eating ไหมนะอร่อยเปล่าเขาถึงเรียกว่ายาขมเจริญอาหารไง
เออเห็นไหมคนไทยฉลาดนะฉลาดกว่าฝรั่งนะรู้มาตั้งแต่โบราณแล้วว่ายาขมเจริญอาหารเพราะฉะนั้นอาหารที่มีรสขมก็จะช่วยให้เจริญอาหารอย่างเช่นอะไรอาหารที่มีรสขมเอาตอบเร็วตอบสิเร็วกินอาหารอยู่ทุกวันอะไรที่มีรสขมบ้างเนี่ยเวลาคนกินอาหารที่มันมีรสขมเจริญอาหารมากเลยอะไรตอบเลยเร็วมะละค่ะเออมะละนะมีนะบางปีผมถามว่าอาหารที่มีรสขมแล้วกระตุ้นให้อยากอาหารนะมีอะไรบ้างเนี่ยตอบมาบอระเพ็ดตายที่บ้านกินบอระเพ็ดทุกมื้อเนี่ยฟังก็จะยังอาหารสมุนไพรเออคุณก็ตอบอาหารมาแต่บอระเพ็ดจัดเป็นอาหารไหมฮะบอระเพ็ดจัดเป็นอาหารเปล่าไม่นะบอระเพ็ดจัดเป็นโทษจัดเป็นยาสมุนไพรนะเออมันเป็นยาสมุนไพรที่มีรสขมอันนั้นจัดเป็นยาใช้ลดไข้เจริญอาหารได้เหมือนกันแต่ไม่เอามาทำเป็นอาหารทุกมื้อนะเพราะมันขมมากนะแหมไม่งั้นก็เอาฟ้าทะลายโจรมาทำอาหารเลยใช่ไหมเออแกงฟ้าทะลายโจรกินไหวป่ะ นะแต่มะระยังพอไหวแล้วมีอะไรอีกที่เป็นอาหารที่มีรสขมกินแล้วเจริญอาหารมากเลยมะระเนี่ยเอามาจิ้มน้ำพริกกินอ่ะอร่อยนะเจริญอาหารมากเลยมีอะไรอีกนอกจากมะระอ่ะตอบมาเร็วชีวิตนี้รู้จักแต่มะระอย่างเดียวหรอที่ขม มีอะไรอีกเร็วอ๋อชีวิตที่ขมขื่นใช่ไหมมีอะไรอีกสะเดาสะเดาก็ได้โอเคมีคำตอบสะเดามาแล้วมีอะไรอีกเร็วต่อมาเร็วตอนนี้ผมเปิดไอ้ตัวแชทนี้ไว้แล้วใครไม่สามารถใช้ไมโครโฟนกับสปีกเกอร์ก็ตอบมาพิมพ์ตอบมามีอะไรอีกเร็วขี้เหล็กค่ะขี้เหล็กก็ได้เห็นไหมขี้เหล็กก็ขมนะมีอะไรอีกแคร์ไงใช่ไหมแกงส้มดอกแคร์ดอกแคร์ก็ขมนะโอเคนะรีบไปแล้วเดี๋ยวไม่ทันพืชสมุนไพรที่มีรสขมที่จะใช้กันนะที่ใช้ออฟฟิเชียลในยาแผนโบราณก็คือเจนเชียนเคยได้ยินไหมเจนเชียนเจนเชียนไวโอเลตที่เราใช้ป้ายลิ้นน่ะมันคนละเจนเชียนนี้นะเคยได้ยินไหมเจนเชียนไวโอเลตเคยเท่าตอบเร็วเคยค่ะเออนะเห็นไหมเขาเอามาป้ายลิ้นเด็กอ่ะอันนั้นคือฆ่าเชื้อรานะแต่เขาบอกว่าเจนเชียนไวโอเลตคือสีของมันอ่ะมันคล้ายกับเจนเชียนแค่นั้นเองแต่ไม่ใช่เอามาใช้ป้ายลิ้นเด็กเพื่อให้เด็กเจริญอาหารนะมันแค่เปรียบเทียบสีว่าสีม่วงนั้นอ่ะมันคล้ายกับสีม่วงของเจนเชียนเออแต่เจนเชียนที่ใช้เป็นยาขมเจริญอาหารก็คือเนี่ยแหละต้องเป็นเจนเชียนทิงเจอร์อะไรพวกเนี้ยนะแต่ไม่ใช่เจนเชียนไวโอเลตนะที่เหลือก็จะเป็นไม้เมืองนอกนะส่วนไม้เมืองไทยก็ขมเยอะแยะเลยที่คุณตอบไปนั่นแหละเออมันก็ใช้เป็นยาขมเจริญอาหารได้นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกไม่อยากอาหารเนี่ยคุณก็กินพวกนั้นแหละมันช่วยเจริญอาหารได้ดีไอ้พวกนี้ก็เป็นสมุนไพรเทศที่เขาใช้กันอยู่นะตัวที่ออฟฟิเชียลก็คือมีเจนเชียนตัวเดียวที่ออฟฟิเชียลนะไอสมุนไพรรสขมเมืองนอกเราแทบจะไม่ต้องไปใช้ของมันเลยเพราะเมืองไทยเนี้ยกินอยู่เป็นประจำอยู่แล้วสมุนไพรที่มีรสขมทั้งในอาหารแล้วก็ในยาเออมันขมทั้งนั้นเลยเมืองไทยเนี้ยมีเยอะเลยไอพวกเนี้ยทำไมเทศก็ดูแค่เจนเชียนตัวเดียวเพราะมันออฟฟิเชียลอันนี้คือเจนเชียนนะใช้ต้นเจนเชียลนะและใช้ส่วนที่เป็นไลโซมหรือรากของมันนะส่วนที่เหลือก็ข้ามไปนะมันเป็นไม้เทศไม่มีในเมืองไทยเมืองนอกเขาใช้เมืองนอกต้นไม้น้อยไงเมืองไทยอ่ะโอ้โหต้นไม้เพียบรสขมยิ่งเยอะนะมีให้เลือกใช้เพียบเลยเนี่ยอันนี้คล้ายกับสะเดาบ้านเราเห็นไหมมันเป็นพืชวงเดียวกันนะเออเนี่ยอะไรนะคัวเซียเนี่ยนะคัวเซียบาร์กเนี่ยไอ้เนี่ยเป็นพวกเดียวกับสะเดาบ้านเราเลยแต่บ้านเราอ่ะกินยอดอ่อนสะเดาอร่อยกว่าเยอะนะอันนี้มันเอาเปลือกไปกินอืมนะเห็นไหมอินมาดูสมุนไพรสารสมุนฐานที่มีสมุนไพรสารสมุนฐานที่มีรสขมแล้วเอามาใช้ทางยาเห็นไหมมีใบขี้เหล็กเห็นไหมใบขี้เหล็กตกลงแล้วใบขี้เหล็กมีประโยชน์ต้องสามอย่างนะมิตรที่เรียนมาอันแรกคืออะไรเอาเร็วทบทวนนะยาระบายค่ะเออเป็นยาระบายอ่ะเป็นแอนทาควินอลแลคทีฟอันนี้มาเป็นบิตเตอร์แหละก็คือเป็นอะไรละอันนี้มีลิปเป็นอะไรละ
ยาขมเจริญอาหารนะแล้วอีกอันนึงที่คุณตอบก็คืออะไรซึ่งมันไม่เกี่ยวกับ GI tag ไปมีฤทธิ์ต่อ CNS ก็คือช่วยทำให้นอนหลับใช่ไหมเป็นยานอนหลับเห็นไหมสมุนไพรสารสมุนฐานที่มีสารขมก็มีใบขี้เหล็กแล้วก็เถาบอระเพ็ดใช้ส่วนเถานะบอระเพ็ดเห็นไหมเวลาท่องก็ท่องไปเลยเถาบอระเพ็ดจะได้รู้ว่าใช้ส่วนเถาผลมะละเห็นไหมก็ใช้ส่วนผลยอดสะเดาเห็นไหมเนี่ยขมทั้งนั้นเลยขมไหมพูดปุ๊บรู้เลยเนี่ยรู้รสชาติเลยถ้าคนเคยกินนะถ้าคนไม่เคยกินก็ช่วยไม่ได้ต้องไปหากินเอาเองนะคุณก็จะรู้แล้วก็จะจำได้ว่าต้นเนี้ยมันมีรสขมindication นะข้อบ่งใช้ของพืชสมุนไพรที่มีรสขมก็บอกไปแล้วนะใช้อะไรเห็นไหม poor appetite and digestion ก็คือคนที่เป็นไงคนที่เป็นไงไม่อยากอาหารหรือไม่เจริญอาหาร poor appetite ไง คือคนผู้ป่วยที่ไม่อยากอาหารนะลิ้นไม่รับรสใดๆทั้งสิ้นเลยรู้สึกโอ้ไม่เจริญอาหารแม่อะไรเลยแล้วก็ระบบการย่อยอาหารแย่มากเนี่ย poor digestionก็แสดงว่าระบบน้ำดีเขาดีไหมการย่อยอาหารถึงไม่ดีเนี่ยระบบน้ำดีเขาเป็นไงไม่ดีค่ะไม่ดีไอ้บิตเตอร์เนี่ยจะลงไปช่วยกระตุ้นการสร้างระบบน้ำดีเลยการย่อยอาหารก็จะดีนะการย่อยอาหารดีก็จะทำให้เจริญอาหารได้นะเห็นไหมคนไทยฉลาดนะตั้งสมุนไพรกลุ่มนี้มาตั้งนานแล้วว่ายาขมเจริญอาหารนะฝรั่งเพิ่งมารู้ว่าเป็นผัวแอปิไทนะอันที่สองก็เป็น liver and bileDisturbance นะเห็นไหมก็บอกแล้วก็คือมันเป็น cholelistic ก็คือมันช่วยปรับสมดุลของการทำหน้าที่ของตับแล้วก็น้ำดีนะทำให้มันทำงานเป็นปกตินะ liver ทำหน้าที่อะไรเกี่ยวกับน้ำดีนี่คือทำหน้าที่อะไรบอกไปแล้วเก็บหรือสร้างนะเก็บหรือสร้าง liver จะเป็นตัวสร้างน้ำดีนะส่วน gallbladder ทำหน้าที่อะไรกอแบดเดอร์เร็วเก็บน้ำดีนะแล้วก็ทำน้ำดีให้เข้มข้นขึ้นระดับหนึ่งแล้วก็บีบออกมานะอันที่สามก็คือมันยังเป็นบัตชูการ์ดิสแบนนะก็คือช่วยปรับสมดุลของระดับน้ำตาลในเลือดเห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาถึงแนะคนไทยงานสาธารณสุขมุนฐานถึงแนะนำให้ใช้มะละขี้นกในผู้ป่วยโรคอะไรฮะใช้มะละในผู้ป่วยโรคอะไรซึ่งไปช่วยปรับสมดุลของน้ำตาลโรคไรเร็วเกี่ยวกับน้ำตาลเบาหวานค่ะเบาหวานนะต้องเป็นไทยไหนวันหรือทูฮะทูค่ะไทยทูนะเห็นไหมเพราะงั้นคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยก็กินอาหารที่มันขมๆหน่อยแหละมันจะช่วยลดน้ำตาลในเลือดแต่ทางที่ดีก็คือคุมน้ำตาลให้ได้ก่อนแล้วถ้าคุมน้ำตาลได้แล้วมันโอเคแล้วแต่มันยังแบบแม้ไม่อยากกินยาเงี้ยคุณก็อาจจะปรับมาเป็นกินอาหารพวกที่มันมีรสขมๆหน่อยจะได้ลดการใช้ยาลงนะเพราะยานี่มันมีผลต่อระบบตับไตนะกินอาหารดีกว่ามันมีผลต่อระบบตับไตน้อยมากนะหรือไม่มีเลยนะเพราะมันไม่ใช่สารเคมีถูกไหมมันเป็น natural chemical แต่ถ้าคุณไปกินพวก synthetic chemical เนี่ยโอ้มันอันตรายต่อตับและไตนะถัดไปก็คือใช้กับพวก chronic ไดแก๊สไททีดก็คือโรคเลยเอ้าเร็วคนในแก๊สไททีดเร็วจะเนี่ยใช่กระเพาะเสพเหลือรังเนี่ยนะเพราะว่าพวกนี้เป็นไงกดเกินในกระเพาะมากๆมันก็จะมีการทำให้กระเพาะเสพเหลือรังบิสเตอร์ลงไปช่วยบีบน้ำดีไงมันก็ปรับสมดุลของกรดด่างนะแก๊สติกอัลเซอร์เรชันเนี่ยชัดเจนเลยเห็นปะอะไรเกิดก่อนระหว่างแก๊สไททีดกับอัลเซอร์เรชันฮะแก๊สไททีดใช่ไหมมันอักเสบก่อนแล้วมันเคยเกิดเป็นอัลเซอร์เรชันนะเพราะฉะนั้นสองโรคนี้ก็จะมาด้วยกันนะที่5คือฟู้ดอินโทเรนต์แอนด์อัลเลอร์จีก็คือแพ้อาหารนะพวกแพ้อาหารเนี่ยก็กินบิตเตอร์ลงไปเพราะสารขมอ่ะนอกจากเป็นยาขมเจริญอาหารแล้วบอกแล้วไอสารขมไปกระตุ้นการขับน้ำดีใช่ไหมน้ำดีมีฤทธิ์อะไรฮะมีฤทธิ์ทำให้การขับถ่ายดีไม่ดีดีค่ะดีเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่ระบบขับถ่ายดีก็เป็นการช่วยอะไรขจัดสารพิษออกจากร่างกายไงเพราะฉะนั้นอินดิเคชันของมันก็คือมันเอาไปใช้ในพวกเนี่ยฟู้ดอินทอลเลอแรนซ์หรืออัลเลอร์จีก็คือเนี่ย
ขับไอ้พวกสารแพ้ต่างๆจากอาหารนะสารก่ออาการแพ้จากอาหารนะหรือดีมที่ดีสารพิษด้วยซ้ำวันๆคนกินสารพิษคือยาฆ่าแมลงเข้าไปอ่ะนี่คือใครเข้ามาใครอยู่ดีมาฮัลโหลเดี๋ยว pause แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมหยุดการบันทึกแล้วเอ้ยมันหยุด pause ไม่ได้เหรอเนี่ย